่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนสำนึกรักบ้านเกิดนักเรียน10ทุน2โรงเรียนค่ะโดยเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่9มีนาคม2567ที่บริเวณร้านกัญญาบูติกเลขที่199/5ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่คุณกัญญาลักษณ์ปิติชัยมงคลหรือคุณจิ๊บเจ้าของร้านกัญญาบูติกพร้อมครอบครัวร่วมกับนายสมชาติสาลีพัฒนาเจ้าของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแนงเงี้ยบและคุณลูกศรออนสสิภัทรมามีเกียรติรัตน์ดารานักแสดงและมิสมอเตอร์โชว์ปี2542และคณะทำงานทำพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเพื่อเธอเพื่อน้องผู้ยากไร้โดยกัญญาบูติกแก่น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเชิงวงล่าราชบำรุงและโรงเรียนบ้านป่าแดงน้องแขมจำนวน10ทุนและอุปกรณ์การเรียนพร้อมขนมและเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้ง2โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านพันเชิงเด็กชายกันทวิทย์ประยุรเลิศชั้นป.1เด็กชายสุวัฒนันทิยาชั้นป.2เด็กชายธียศดวงแสงชั้นป.3เด็กชายวุฒิชัยพรมตาชั้นป.4เด็กชายธนกรมาลมชั้นป.6ส่วนโรงเรียนบ้านป่าแดงหนองแขมประกอบด้วยเด็กหญิงสุจินทราชั้นอนุบาล3เด็กชายเอกพลคำลาชั้นป.1เด็กหญิงไอภวาชั้นป.3เด็กหญิงกัญจนาอุดมทรัพย์ชั้นป.3เด็กชายณัฐภูมิสมบูรณ์ชั้นป.5โดยมีครูประจำชั้นทั้ง2โรงเรียนมาร่วมรับมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมขนมเพื่อนำไปมอบให้น้องนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักเรียนค่ะในคุณกัญญาลักษณ์บอกว่าสำหรับโครงการเพื่อเธอเพื่อน้องผู้ยากไร้โดยกัญญาบูติกเกิดขึ้นเนื่องจากตนเองเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนทั้ง2โรงเมื่อเติบโตและมีธุรกิจมีโอกาสมีรายได้สามารถแบ่งปันให้กับน้องๆได้จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งตนเองเป็นคนชอบทำบุญจึงได้มีโอกาสพบกับนายสมชาติเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบและคุณลูกศรออนสสิภัทรดารานักแสดงที่ชอบทำบุญจึงร่วมกับเพื่อนๆมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะและนอกจากนั้นยังร่วมกันสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านแม่พร้าวตำบลเสียบอำเภอ2ด้วยส่วนการมอบทุนการศึกษาหากมีโอกาสอาจจะจัดมอบเดือนหรือ2เดือนต่อครั้งตามโอกาสต่อไปค่ะเรียนนะคะก็ได้สมทบทุนไปกับเจ้าของร้านกัญญาบูติกเรียบร้อยนะคะขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะทุกคนก็ขอเป็นตัวแทนนะคะขออวยพรแล้วกันนะคะให้น้องๆเด็กๆทั้งสองโรงเรียนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีกำลังสมองที่จะตั้งใจเรียนอย่างนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จตั้งใจโตไปอยากจะทำอาชีพอะไรอยากจะทำอะไรแล้วแต่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามใจหวังทุกคนนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะทุกคนเลยขอบคุณค่ะนะคะโอเคงั้นขอบคุณนะคะที่เชิญมานะคะคุณจิ๊บกับคุณพีนะคะมีงานบุญอะไรกันมีงานบุญอะไรก็เรียกได้นะคะว้าวขอบคุณมากเมื่อกี้ไหนใครได้นะโอเคครับนี่พี่อู๊ดกล้องมาถ่ายอยู่นี่หน้ามาทางนี้เลยค่ะนี่ครับยืนกลางเลยครับพี่ยืนกลางเด็กเลยค่ะโอเคยืมน้องคนนี้มันยืมอีกคนนึงคนที่2เด็กชายสุวัฒน์นันทิยาป.2เดี๋ยวแป๊บนึงลูกถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนลูกไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอเคโอเค1 2 3โอเคมาคนที่2เข้าไปลูกคนที่2เด็กชายสุวัฒน์นันทิยาชั้นป.2ครับโอเคครับพี่อู๋ยืนข้างน้องทิพย์เลยครับพี่จิ๊บครับเวลาแจกซองน้องเนี่ยให้น้องหันหน้าออกมาแล้วค่อยยื่นแบบนี้นะครับพี่จิ๊บดูด้วยนั่นน่ะหันหน้าออกมาแล้วค่อยยื่นแบบนี้
นะครับผมถ่ายรูปแล้วใช่ไหมด้วยกันนะข้อ3โอเคโอเคโอเคฮะของอันนั้นนู่นของของถุงถ่ายรูปก่อนลูกถ่ายรูปก่อนโอเคมามองกล้องทางนี้ลูกโอเคขอบคุณครับท่านที่4เด็กชายวุฒิชัยพรหมตาครับผมไปเลยยืนตรงกลางเลยลูกยืนหันหน้ามาหันหน้ามาโอเคให้พี่อู๋แตะด้วยพี่อู๋แตะด้วยช่วยมอบโอเคครับของมอบเลยค้างไว้ถ่ายรูปโอเคขอบคุณครับท่านที่5นะครับของโรงเรียนบ้านพันเชิงนะครับเด็กชายธนากรมาลมชั้นป.6นะครับผมโอเคโอเคช่วยกันมอบนะครับผมช่วยกันมอบโอเคขอไปได้เลยต่อไปคนที่3ต่อไปคนแรกของโรงเรียนบ้านป่าแดงฮะเด็กหญิงสุจินทราสิงห์กุลครับผมอนุบาล3นะที่เหลือให้พี่อูช่วยมอบก็ได้น้องจิ๊บโอเคเอามาของฝั่งนี้ลูกของฝั่งนี้โอเคถ่ายรูปก่อนลูกถ่ายรูปก่อนโอ้นางรู้งานนี่แสดงว่าส่งเข้าวงการบันเทิงได้นางรู้งานนางรู้ว่าจะต้องถ่ายรูปว่ะเด็กยีอะไรเนี่ยเด็กคนที่2เด็กชายเอกพลคำลานะฮะโอเคหันหน้าโอเคฮะเราต้องสดชื่นนะลูกเวลาได้เงินเราต้องยิ้มเข้าไว้อย่าทำหน้าเหมือนง่วงนอนลูกพาเข้าไปจะได้ถ่ายรูปด้วยกันพี่เจนี่ถ่ายรูปด้วยกันพี่เจนี่ถ่ายรูปด้วยกันโอเคปะคนที่3เด็กหญิงไอภวาใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคนะป.3นะครับผมโหคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยได้รางวัลเยอะมากโอเคขอบคุณมากครับรับของรางวัลรับของรางวัลลูกถ่ายรูปก่อนลูกถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนไม่ต้องเขินว่าพี่แซวว่าได้เงินเยอะไม่ต้องเขินเขารู้กันทั้งงานแล้ว คนต่อไปเด็กหญิงกาญจนาอุดมทรัพย์ป.3ครับรับทุนการศึกษาก่อนนะครับผมโอ้น่ารักมากบ้างนะครับชั้นป.3นะครับแล้วก็รับของโอเครับของด้วยนะถ่ายรูปนะครับเด็กชายณัฐภูมิสมบูรณ์อยู่ชั้นป.5นะครับครับหันหน้ามาทางนี้ลูกโอเคแล้วก็รับของรางวัลด้วยลูกโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแล้วนางลามทั้ง3คนขอบคุณค่ะโอเคคนต่อไปเลยลูกออกเลยลูกออกเลยลูกได้แค่2ถุงลูกรับเลยโอเคกายถ่ายรูปนะฮะโอเคมาโอเคน้องคนต่อไปน้องคนต่อไปโอเคคนต่อไปโอเคครับมาอีก3คนที่ไม่ได้มีรายชื่อนะอันนี้เป็นทุนการศึกษาใช่ไหมไม่ใช่มาร่วมกิจกรรมเราให้ถุงไปเลยนะครับผมถ่ายรูปโอเคออกครับอีก3คนโอเคไม่เป็นไรไหนๆแล้วเตรียมของมาแล้วอีกคนนึงบ้านไหนที่เป็นผู้ปกครองมาด้วยหรือเป็นคุณครูมาด้วยนะครับคุณครูกี่ท่านครับคุณครูกี่ท่าน4คุณครู4ท่านเชิญคุณครูก่อนครับถ่ายรูปถ่ายรูปคุณครูถ้าคุณครูไม่เอาก็เอาไปให้เด็กๆเนาะฮะโอเคคุณครูเชิญเลยครับแสดงว่าคุณครูคนนี้ไม่อยากได้นะจ๊ะคุณครูคุณครูรับหรือยังครับขอบคุณครับคุณครูโอ้คุณครูคนนี้สวยหุ่นดีนะครับ
เดี๋ยวพี่จิ๊บจีบไปเป็นนางแบบไทยเสื้อผ้าที่ร้านได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับอ่ะหมดหรือยังครับยังโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเหลือกี่ถุงเหลือกี่ถุงถุงช่อ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 งครับขอบคุณครับนี้นะคะก็ตั้งใจเลยด้วยที่ตัวเองเป็นศิษย์เก่าทั้งสองโรงเรียนเลยนะคะทั้งโรงเรียนแม่เมชิญแล้วก็ป่าแดงเนาะสองใจก็เรียนมาทั้งสองโรงเรียนก็เห็นว่าเราได้กลับมาอยู่บ้านเกิดก็อยากจะมอบทุนการศึกษาบางส่วนจากรายได้เล็กๆน้อยๆที่เราขายของกำไรอะไรอย่างเงี้ยเอามามอบให้กับน้องๆที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้มีน้องเจนนี่ด้วยนะคะน้องเจนนี่มาช่วยแจกทุนด้วยอยากให้น้องเจนนี่มาช่วยพูดหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาแจกทุนครั้งนี้นะคะในส่วนตัวจิ๊บก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำเพื่อสังคมก็ดีใจเนาะที่ได้มาแจกทุนน้องๆนักศึกษาเนาะก็ให้เรียนเก่งๆตั้งใจเรียนอย่าเล่นแต่เกมเนาะก็ตั้งแต่เรียนให้ได้ที่หนึ่งเนาะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพของพี่ๆที่มาจากกรุงเทพนะครับมามอบทุนนะครับและมาให้กำลังใจน้องๆให้ตั้งใจเรียนนะฮะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีต่อไปก็เข้าไปรับใช้สังคมนะครับจากโครงการที่จะมอบทุนเด็กๆนะครับผมค่ะก็โครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ชื่อว่าเพื่อเธอเพื่อน้องผู้ยากไร้จุดเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วอะค่ะครั้งแรกเลยจิ๊บได้ไปทำบุญสร้างอาคารเรียนชื่ออาคารลูกชิ้นปลาไอเงี้ยบโดยไอเงี้ยบนี่นะคะที่โรงเรียนบ้านแม่ขาวอำเภอ2นะคะแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีพอเราได้มาเปิดร้านตรงนี้แล้วเราก็นึกถึงโรงเรียนที่เราเคยเรียนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเด็กนักเรียนอีกหลายท่านที่แบบเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาผู้ยากไร้ด้วยนะคะไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอันนี้แค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะจัดไปเรื่อยๆค่ะในจังหวัดแพร่เริ่มต้นที่จังหวัดแพร่ก่อนนะคะอาจจะเดือนละ2โรงเรียนหรือเดือนเว้นเดือนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
งการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ชื่อว่าเพื่อเธอเพื่อน้องผู้ยากไร้จุดเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วอะค่ะครั้งแรกเลยจิ๊บได้ไปทำบุญสร้างอาคารเรียนชื่ออาคารลูกชิ้นปลาในเงียบโดยอังเงียบนี่แหละค่ะที่โรงเรียนบ้านแม่พาวอำเภอ2นะคะแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีพอเราได้มาเปิดร้านตรงนี้แล้วเราก็นึกถึงโรงเรียนที่เราเคยเรียนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเด็กนักเรียนอีกหลายท่านที่แบบเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยแรงบันดาลใจโดยมี2ท่านนี้เป็นไอดอลพี่ลูกศรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะวันนี้มอบกี่ทุนคะวันนี้มีทั้งหมด10ทุนโดยการคัดเลือกจากผอ.โรงเรียนค่ะจากโรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านป่าแดงและโรงเรียนบ้านเชิงค่ะบ้านเชิง2โรงเรียนค่ะที่ละ5ค่ะโรงเรียนละ5คนก็โอกาสนี้ก็ลูกศรนะคะในฐานะนักแสดงแล้วก็ได้มีความสนิทคุ้นเคยกับน้องจิ๊บนะคะผ่านจากงานนะคะเราไปเจอตามงานก็เลยได้สนิทแล้วก็มาเจอกับหุ้นส่วนหลายๆคนแล้วก็ได้เห็นว่าน้องมีความตั้งใจในการทำธุรกิจนะคะก็เลยเชิญชวนญาติสนิทแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะคะแล้วอังเงียบเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบซึ่งตั้งอยู่พุทธมณฑลสาย4นะคะอังเงียบก็สนใจแล้วก็สายบุญอยู่แล้วก็เลยเชิญชวนมาร่วมมอบทุนการศึกษาก็อย่างที่น้องจิ๊บบอกไปค่ะเราไปทำครั้งที่แล้วร่วมกันแล้วก็มาที่นี่อีกครั้งนึงค่ะก็วันดีด้วยนะคะวันนี้วันที่9ค่ะหลังจากเปิดร้านไปได้1เดือนนะคะก็น้องเขาก็มีโครงการนี้ขึ้นมาลูกสันก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยเราก็โอเคถ้าเรื่องบุญเนี่ยขอให้บอกเลยแล้วอังเงียบก็ยินดีเต็มที่ก็ได้สมทบทุนมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ไหมคะอังเงียบค่ะก็ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบก็จะทำบุญทางอ้อมด้วยก็คือผู้ใหญ่อายุเกิน85ปีเนี่ยก็สามารถจะทานฟรีด้วยนะคะ85ปีขึ้นไปอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะคะแล้วก็วันนี้โอกาสนี้อังเงียบก็มาร่วมบุญแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อทำบุญที่เชียงรายที่เชียงใหม่ต่อคือเป็นทริปเรียกว่าเป็นทริปสายบุญทริปบุญค่ะทำบุญอย่างเดียวก็คือแวะมามอบทุนการศึกษาเสร็จจะไปทำบุญวัดต่อเดินทางต่อใช่ค่ะอังเงียบแล้วก็เดี๋ยวอังเงียบมีอะไรจะกล่าวทางคืออันนี้เมื่อคนที่แล้วที่เราชวนน้องจิ๊บไปดูที่เรามอบห้องดีกับคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านไม้พร้าวอำเภอ2เนี่ยแล้วเขาบอกก็เห็นดีก็มาเปิดร้านแล้วชวนมาตรงนี้บอกได้ค่าจ่ายเราคิดอ่ะอยากกระทำบุญศูนย์ก็ดีแล้วมากๆน้อยๆมันคือไม่มีปัญหาเอาค่าจ่ายเราคิดอย่างเดียวว่าเราอยากทำตรงนู้นนะเพื่อสังคมก็เป็นความสุขแล้วครับเลยเดินทางมาร่วมงานกับเขาในครั้งนี้ครับก็เป็นการแบ่งปันแล้วก็เป็นการกระจายการทำบุญคือทำบุญเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำบุญแต่ที่วัดเราไปจากโรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้เด็กก็ถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อแล้วก็แบ่งปันครับการโรงเรียนที่เราไปมันกันดารมากนะเป็นสิ่งที่มันน่าช่วยอ่ะคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเด็กอะไรอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นเด็กชาวเขาแล้วก็จะไปทำห้องน้ำให้อีกแล้วก็กำลังจะไปสร้างห้องน้ำต่อไปโครงการประมาณเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอของเรามีโครงการของเราที่ร้านดึงบุญหนึ่งมันหนึ่งชามหนึ่งบุญเราสะสมเอาไว้แล้วถึงเวลาเราก็เห็นที่ไหนนั่นเราก็ไปทำแกเราก็ไปดูนะส่วนมากจะร่วมกับบุญกับร่วมกับหลวงพี่น้ำฝนหลวงพี่น้ำฝนก็คือที่วัดไผ่ล้อมเขามีโครงการบุญที่วัดไผ่ล้อมอยู่ครับก็ประมาณนี้ก็โครงการขอฝากโครงการเพื่อเธอเพื่อน้องผู้ยากไร้ด้วยนะคะไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอันนี้แค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะจัดไปเรื่อยๆค่ะในจังหวัดแพร่เริ่มต้นที่จังหวัดแพร่ก่อนนะคะอาจจะเดือนละ2โรงเรียนหรือเดือนเว้นเดือนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่ะก็ต้องขอบพระคุณอังเงียบที่ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนะคะแล้วก็น้องจิ๊บนะคะแล้วก็คุณส่วนทุกคนที่เชิญมาร่วมงานบุญแบบนี้นะคะก็ยินดีเสมอนะคะแล้วก็ขอให้ร้านนะคะขออังเงียบอวยพรก่อนนะคะขอให้ร้านของเจี๊ยบที่กัญญาบุตรนี่เจริญมีลูกค้าเข้ามาตลอดเวลานะครับขอบคุณค่ะขอให้ร่ำรวยเฮงๆลูกค้าอุดหนุนแล้วก็ได้ส่งออกไปไกลต่างประเทศเยอะๆตามที่หวังเลยนะคะจะได้เอาเงินมาตอนนี้ก็มีส่งไปดูใบบ้างแล้วค่ะบางส่วนเก่งมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ